สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอการที่จะเข้าใช้เว็บไซต์ที่โดนบล็อกนะคะจากประเทศเราหรือว่าโดนบล็อกในโรงเรียนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้เราสามารถใช้งานเว็บต่างๆได้โดยการใช้ตัว VPN นะคะคล้ายๆตัว VPN นะคะอันนี้จะเป็น DNS นะคะเดี๋ยวนี่นะคะนี่จะเป็น DNS Jumper นะคะก็คือมันจะเป็นการเปลี่ยน IP address ของเราให้ไปอยู่ประเทศอื่นนั่นเองนะคะคล้ายๆกับ VPN นะคะแต่ว่าจะเป็น DSN นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของเรานะคะอันนี้สามารถเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยนะคะเข้าลิงก์ใต้คลิปมานะคะดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเลื่อนลงข้างล่างเนาะกดคำว่าดาวน์โหลดนะคะกดคำว่าดาวน์โหลดนะคะแล้วรอสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็เปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมานะคะอันนี้สามารถติดตั้งได้เลยนะคะกดดับเบิลคลิกตัว EAE ตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งได้เลยนะคะง่ายๆกด yes นะคะแค่นี้นะคะโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะโปรแกรมก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะก็จะเป็นตัวมันจะไม่ต้องติดตั้งนะคะทุกคนให้เราเนี่ยลากโปรแกรมขึ้นมาวางบนหน้าเดสก์ท็อปแบบนี้ได้เลยนะก็จะเป็น DNS Jumper ตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็อันนี้ไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะก็ใช้ทั้งหมด All Network เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะนี้จะไปประเทศไหนสามารถไปได้หมดเลยนะคะจะฟรีนะคะตัวนี้เนาะนี่ก็จะใช้ฟรีได้เท่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดที่ Apply DNS ตัวนี้นะคะนี่จากนั้นมันก็จะขึ้นทำงานแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะไปเว็บไซต์ต่างๆที่เราโดนบล็อกได้แล้วนะคะก็จะเป็นอื่นๆนะคะลองพิมพ์ดูก็ได้นะคะลองดูนะคะว่าไปได้ไหมนะคะถ้าพิมพ์ไปเต็มๆอาจจะโดนแบนได้นะคะโอเคเนาะก็ลองนำไปใช้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่เร็วนะคะใช้ได้เสถียรเลยทีเดียวนะคะเราไม่ต้องเสียเงินเนาะฟรีด้วยนะโอเคพอเราใช้เสร็จเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เนาะมันจะขึ้นเป็น DSN ที่เป็นอยู่ในต่างประเทศอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะปิดเนาะจะปิดก็ให้มาเลือกที่ Default DNS นะคะกด Apply อีกครั้งหนึ่งนะคะนี้มันก็จะเป็นกลับมาที่เดิมของเราละก็คือเป็นตัวของDNS ของประเทศเรานะคะกดมาที่ตรงนี้นะคะ Default นะคะ Apply นะคะนี่เนาะแล้วก็กดออกได้เลยนี่นะคะก็จะหายไปแล้วนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะก็แค่นี้นะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงง่ายๆแค่นี้นะคะถ้าอย่างไรก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ